วันที่4มิถุนายนรอบเช้าจเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็รู้จักมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีเราจะต้องรู้จักเวลาดูต้องมองปกติเราดูแต่เราไม่มีตัวมอง รารู้จักตัวมองแล้วใช่ไหมอมองจากข้างในนะข้างในข้างในข้างในเรารู้นะอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าถ้าเราอทําอะไรเนี่ยนะอยากดูชอบดูชอบดูแล้วก็ดูดูดูไอ้ตัวมองเราเราส่งออกนอกหมดจิตข้างนอกจิตข้างในอ่ะมันออกนอกหมดเลยนะจิตเรามองก็มองจากข้างในด้วยสตินะอ่า แล้วเวลามองแล้วเวลาดูอะไรต่างๆแล้วมีมองเนี่ยใจเราจะไม่ค่อยวุ่นวายนะแต่ถ้าเราดูแล้วก็ตัวมองไม่มีสติไม่มีนะอ่าโดนกิเลสเอาไปกินนะอ่าเพราะนั้นเราต้องมีคู่กันสัมปชชัญญะความรู้สึกตัวนะขณะมีตัวมองและมีความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัว รู้สึกถึงร่างกายที่นั่งกําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินและโดยเฉพาะวันนี้เราหัดรู้สึกตัวถึงลมหายใจของเราเพราะว่าอะไระความรู้สึกตัวจะทําให้เราไม่ไปปรุงแต่งคิดนึกเพราะจิตเราทํางานอยู่สองอย่างความคิดกับความรู้สึกหรือเรียกว่ารู้สึกตัวที่เรียกรู้สึกตัวก็คือ,อ อย่างสมมติว่าโยมจับมือเนี่ยจับข้อมือดูสิโยมมีความรู้สึกไหมเนี่ยมีไหมแล้วรู้สึกตัวก็คือเรารู้สึกตัวถึงความรู้สึกไหมหย,ยุดคิดไหมอ่แค่นั้นอ่ะ,อะถ้ารู้สึกแต่ไม่รู้สึกตัวถึงความรู้สึกก็ยังคิดอยู่ฮะอะ ก็คือเรามีรู้สึกแต่เราไม่รู้สึกตัวถึงเขาเราก็ยังคิดใช่ไหมเพราะจิตทํางานอยู่สองอย่างปรุงแต่งความคิดหรือไม่ก็ไม่ปรุงแต่งถ้าเราอยู่กับรู้สึกตัวเองรู้สึกตัวเองนะพอเรารู้สึกตัวเองไปไงหยุดคิดเวลาไม่รู้สึกตัวเองคิดไอ้ความว่ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวแค่รู้สึกอย่างเดียวรู้สึกตัวทั้งอาการอิริียบท กำลังนั่งรู้สึกตัวกําลังนั่งไหมหยุดคิดไหมรู้สึกตัวกําลังเดินไหมหยุดคิดเพราะ,ะนั้นความรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวถึงสิ่งที่เกิดกับตัวเราเองทั้งอาการและความรู้สึกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเรียกความรู้สึกตัวกลับมาบ่อยๆเรียกไงสมมติว่าคิดมากๆทํา,งาทไงกลับมาหรือไม่ก็ให้แฟนยิกเลย นี่นี่เธอชิดมากจังเลยเมื่อยจังเลยแฟนหยิกนี่กลับมาไหมอ่าเนี่ยรู้สึกตัวก็จะยั่งแต่นีนแทนที่เราจะมานั่งรู้สึกตัวรู้สึกตัวแหมไอ้ไอ้ไอ้คนอื่นนะเราก็รู้สึกตัวตรงที่หายใจเข้ารู้สึกตัวตรงที่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้า เบาปานี่ยังไงต้องรู้สึกตัวไปถึงความรู้สึกด้วยรู้สึกตัวถึงอาการหายใจข้ารู้สึกตัวถึงอาการหายใจออกและถ้าดีว่านั้นรู้สึกตัวถึงทั้งอาการและความรู้สึกหนักเบาความรู้สึกที่ลมหายใจสดทื่นในโพรงจมูกหายใจแล้วรู้สึกได้ว่าเต็มเต็มในโพรงจมูกตอนนี้ยอมร้ไหมยม ถ้าไม่เคยมาฝึกเนี่ยนะหายใจอะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหายใจเต็มๆในโพรงจมูกไม่ต้องพูดถึงเต็มๆเลยบางทีไม่รู้เลยว่าลมหายใจมันผ่านยังไงไม่รู้เรื่องเลยอ่าไม่รู้เรื่องมาตั้งแต่อ่ากี่สิบสิบปียี่สิบปีตั้งแต่เกิดไม่เคยไม่เคยฝึกนะมีแต่หายใจแบบอ่ไม่รู้ตัวนะหายใจไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้หนึ่งเราอ่า หายใจไม่มีคุณภาพนะหายใจไม่มีคุณภาพแล้วหายใจไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะทำให้เราฟุ้งซ่านนะเพราะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าก่อนตัดสรูทรงอยู่ด้วยอาณาปานสติเป็นวิหารธรรมนะก็คืออาณาปานสติก็คือการการหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวเป็นวิหารธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ง่ายมากอ่า มีสติให้ดีตรงนี้ก็คือเวลาดูอ่าบางทีโยมดูหลวงพอ่อเนี่ยนะบางทีโยมไม่ได้มองหรอกแอบคิดเรื่องอื่น <c oughs> <c oughs> เวลาดูต้องมองเวลามองแล้วมันมีมีจุดจุดจุดมีฐานมีฐานของการมองโอเคไหมและเวลามองอ่าต้องรู้สึกถึงตัวเราเองรู้สึกถึงกาย รู้สึกถึงลมหายใจด้วยยิ่งดีเลยอ่าตอนนี้โยมงทีิบางทีเราเหนื่อยๆเพียๆเนี่ยนะหลบพุ่งมากๆนะโยมทำความรู้สึกตัวตรงหายใจเลยมันจะดึงพลังพลังจิตกลับมาเลยทำความรู้สึกตัวเหมือนตั้งสติ มีสติเห็นไหมลมหายใจนี่ช่วยได้เยอะอแต่เรา,เารู้จักนะทำความรู้สึกตัว่นะบ่อยๆเวลาเผลอนะโยมนะมเวลาเผลอพราะนั้น ในชีวิตประจำวันมีลมหายใจเป็นเพื่อนแล้วก็หัดทำอะไรนะี่นะเบิร์นเอาหน้าตั้งสติทำไงไม่รู้จะตั้งสติทำไงนะก็วันนี้รู้ละรู้สึกตัวหายใจทำความรู้สึกตัวทำไปสัก สองนาทีสามนาทีเลยความรู้สึกตัวจะทำให้สติสตังกลับมาแล้วตอนนี้เริ่มไม่เหม่อละเริ่มเออเริ่มดูแล้วมีมองละเริ่มฟังแล้วเริ่มได้ยินชัดละทำความรู้สึกตัวให้ดีนะ และโยมรู้ไหมว่าเน,นี่ยคือเข้าสมาธิละแล้วเป็นสมาธิที่โยมเห็นเเห็นไม่ใช่ตัวรู้อย่างเดียวนะเห็นพลังรู้ใชไหมมันมีพลังรู้ซึ่งตอนแรกมันกระจัดกระจายไปกับความคิดอ่าหล่นไปกับอารมณ์ตัวนี้มันเริ่มขึ้นมาไหมคนอื่นเขามีตัวรู้แต่ตัวรู้ไม่มีพลัง <laughs> หลวงพ่อบอกเลยอันนี้คือพลังรู้หรือพลังรู้สึกตัวพลังรู้รู้สึกตัวเนี่ยมันชอบไหลลงต่ำในอารมณ์หรือไม่ก็ส่งออกนอกโอเคนะแต่พอเราทำความรู้สึกตัวกับลมหายใจเป็นยังไงมันเริ่มขึ้นมาประมาณเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอยู่แถวๆเนี้ยนะเริ่มรู้สึกได้ว,ว่าเราทำความรู้สึกตัวนี้เริ่มมีพลังงานออกมาเห็นไ,ไหม อ้าหัดทำความรู้สึกตัวก่อนทําความรู้สึกตัวเหมือนอะไรเหมือนเราสูดยาดมอ่ะนะเต็มเต็มไหมเวลาสมมติว่า,เ,าเครียดมากๆนะเ,เวลาลมฮะโยมเวลาเวียนหัวเนี่ยนะ โยมก็ทําความรู้สึกตัวโดยการสูดยาดมใช่ไหมใช่ไหมแต่นี้ถ้าไม่มียาดมแล้วทําไงอะ่ะ <laughs> โยมก็ทําความรู้สึกตัวแบบอ่าคือเราต้องให้รู้จักลมหายใจเนี่ยเต็มเต็มเหมือนเวลาสูดยาดมแต่ไม่ต้องหยาบเหมือนยาดมยาดมมันดาบหยาบไปนะให้มันละเอียด เรารู้สึกได้ไหมถึงละอองของลมหายใจในโพรงจมูกเต็มเต็มแต่ไม่หยาบเหมือนยาดมนะอืมนั่นแ่ะเราจะได้ออกซิเจนทุกอนูของเยื่อบุผิวจมูกทั้งในโคนโคนโพรงจมูกด้านในที่มันก่อนที่มันจะลงไปในปอดอะ่ะมันมันจะได้แผ่กระจายเข้าไปในสมองส่วนหน้าก่อนโอเคไหม ยิม้มบยืมอะไรวอยิ้มขอรู้สึกตัวยิม้มว่าลอเพราะว่าโยมคิดกําลังสงสัยโดมดมโด,ดมกําลังคิดหลวงพ่อก็บอกเลออันนี้นะอ่าดีแล้วอทำความรู้สึกตัวให้ดีนะรู้สึกไหมว่ามาเริ่มเหมือนแบบหายเครียดตรงส่วนหน้าสมอง คือยมจะฝึกสมาธิวิปัสสนาโยมเอาสมาธิหายเครียดก่อนดีกว่าเข้าใจไหม <laughs> ถ้ายังเครียดอยู่นะยังไงก็ไม่เกิดเอาวิปัสสนาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราให้คลายเครียดก่อนเพราะว่าเราทํางานทั้งวันแล้วก็ลืมตาวิธีคลายเครียดอย่าหลับตาหลับตาแล้วมันสูดแล้วมันไม่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะอืม แล้วที่สำคัญสมาธิาเขามาีขั้นแรกเขาเรียกว่าคอนเซนเทรชันแปลว่าดูแปลว่าโฟกัสขั้นที่สองเขาแปลว่าแอ s o r p t i o n นอปปนาสมาธิแปลว่าแอ s ซอร์หรือซึมซับเหมือนกับดื่มดำเพราะนั้นลมหายใจเราซึมซับดื่มดำเข้าไปด้วยดิยทำความรู้สึกว่าแม่อากาศ ฟรีนะออกซิเจนก็ฟรีนะ<อ>ให้ใจให้เต็มที่ตัวนี้มันจะซึมซับเข้าไปถึงสมองส่วนหลังเลยโอเคนะโล่งเลยอันนี้คือสมาธิคลายเครียดได้ไหมและสมองส่วนหลังมันก็คือส่วนก้านสมองตัวเนี้ยพอมันคลายเครียดมันเหมือน มันเหมือนกับว่าอ่าเปิดออกมาตื่นขึ้นมาแล้วตรงก้านสมองอเป็นตัวนะตามหลักการแพทย์บอกว่าเป็นตัวควบคุมระบบการหายใจระบบทุกอย่างในร่างกายเนี่ยควบคุมจากก้านสมองหมดเลยมันเหมือนหัวเทียนรถยนต์โยมทํางานเนี่ยขับรถตลอดเวลาหัวเทียนมันบอดอ่ะเนี่ยหัวเทียนบอดโยมขัดมันหน่อยสิเนี้ยด้วยความผ่อนคลายอ่ะนวดด้วยก็ได้ถ้า ถ้าถ้ามันรู้สึกกันบอดมากๆอ่าเห็นไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวได้สมาธิคลายเครียดแล้วตอนนี้จะฝึกอะไรก็ฝึกง่ายละได้สมาธิคลายเครียดเขาเรียกว่า stress reduction ฝรั่งนะในอังกฤษอเมริกาเขาคิดหลักสูตร mindfulness แปลว่าสติ mindfulness Base แปลว่าฐานแล้วก็ s t ส e s ร Reduction เพื่อลดความเครียดกำลังโด่งดังทั้งในอังกฤษอเมริกาไปดูในออนไลน์เลยค่าหลักค่าเรียนนี่850ปอนด์นะที่อังกฤษอเมริกาก็850รอยห้าสบอ่ US มั้นะากกว่าว่าเรียนแค่8ครั้งอืม นียโยมเลือกเอาเลยเชื้อหมักเรียนอังกฤษหรืออเมริกาออนไลน์ก็ได้แล้ว f มโ a รเน Base ก็คือเขาเขาของเขาไมโครเนสคือ Base เอามาจากหลักของสติปฐานสี่สติปฐานสี่ก็คือ Base ฐานแรกคือคือฐานกายฐานที่สองคือฐานเวทนาฐานที่สามคือฐานจิตฐานที่ฐานคือฐานธรรมแต่ที่ฐานกายก็คือ f มโครเ s b เ s e เขาก็คือให้ผ่อนคลาย ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายนวดบ้างอะไรนางนะเบสท,ที่กายนะตอนนี้โยมก็ลองหัดเองก็ได้เนี่ยนะเบสท,ที่กายหลวงพ่อบอกให้รู้สึกที่กายก่อนและเบสท,ที่สำคัญคือลมหายใจรู้สึกลมหายใจให้เหมือนกับว่าเราสูดเต็มโพรงจมูกเราอะ มันจะคลายเครียดเร็วจริงไหมเนี่ยมันช่วยได้เยอะและอันนี้โยมก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งหนึ่งได้พอหลักสูตร mindfulness based stress reduction แล้วมีหลักสูตรที่สอง mindfulness based า uh, อ่ uh, า connective therapy ตอนนี้เบสที่จิตวิญญาณละโอ้ฝรั่งนี้ เขาก็รีเสิร์ชนะแต่เขาทําเป็นรูปประทมจะได้เก็บตังค์ได้เป็นรูปประมวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็นั่งสบายๆแล้วก็ไม่ต้องออกแรงหายใจนะคือออกแรงหายใจมันก็นก็ได้เหมือนกันแต่ว,ว่ามันมันได้ช่วงแรกแล้วมันเดี๋ยวมันเหนื่อย เหนื่อยแล้วที่เดียวเหนื่อยเลยเราหายใจปกติแต่เรามีความสามารถไหมที่จะทําความรู้สึกตัวถึงลมหายใจปกติของเราอะไอความสามารถเนี่ยมาพร้อมกับสติและสัปชัญญะเพราะนั้นมันจะต้องสํารวมณ์ต้องมีความตั้งใจสํารวมรวบรวมพลังความรู้เนื้อรู้ตัวมาที่ลมหายใจอย่างเดียว เพราะนั้นการทําสมาธิก็คือการรวบรวมความรู้เนื้อตัวนะภา,ากกษาอังกฤษเขาเรียกว่า draw awareness awareness ของเราเนี่ยไปทั่วกายแล้วก็ draw awareness มาที่ลมหายใจนะแต่พวกเราไม่ได้รวบรวมเลยแล้วนั่งโฟกัสเป็นจุดลมหายใจแต่อว n e s s ก็ยัง มีบ้างไม่มีบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเราแทบไม่ได้ฝึกสมาธิเลยสิบปีเนี้ยเา็จะไหมเพราะเราไม่ได้รวบรวมความรู้สึกตัวมารวบรวมมันจะต้องทําทําความรู้สึกตัวอมาที่ใดที่หนึ่งที่เราต้องการใช้เป็นฐานของสมาธิภาษาไทยเรียกทําความรู้สึกตัวภาษาอังกฤษก็เรียกว่า draw your awareness draw your attention draw เข้ามาโอเคนะ แค่นี้ก็เกิดแล้วโดยไม่ต้องหลับตาจริงไหมแล้วลืมตาเนี่ยมันจะตื่นง่ายกว่าเพราะนั้นช่วงแรกเอาตื่นก่อนอย่าเพิ่งลงลึกนะ mm. ตื่นนี่ยมันจะเหมือนกับว่าพวังพวังขจิตมันเปิดแล้วมันจะสดชื่นนะทําให้หน้าตาก็ตื่นอารมณ์จิตใจก็ตื่นขึ้นมาเนะน,นี่ยตอนเนี้ยสมาธิอย่างเงี้ยอ่าเป็นสมาธิตื่น ของโยมโดยมากหนึ่งมีแต่นั่งดูแต่ไม่มีการรวบรวมความรู้สึกตัวมาความรู้สึกตัวบางทีก็ไปอยู่ข้างนอกลอยหลอไปอยู่กับความยึดอะไรบางอย่างมันไม่รู้สึกมันโดนยึดอยู่แล้วก็เราดูแล้วมันก็อมันก็รวบรวมความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะว่ายัางวางไม่เป็นโอเคไหมเพราะนั้นแค่นี้เองโยมแค่ปล่อยวางแล้วความรู้สึกตัวก็รวบรวมเข้ามาอยู่กับกายก่อน นะแล้วก็อยู่กับลมหายใจทั้งกายทั้งลมหายใจด้วยยิ่งดีอย่างเลยแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมก็รู้สึกได้ว่าอันเนี้ยมันคือความสุขที่แท้นในชีวิตประจำวันทํางานแล้วก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เครียดไม่ทุกข์นะทํางานด้วยกันรวบรวมพลังความรู้สึกตัวนะให้ดีแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าแม่เราเดินไปนี่มีพลังความรู้สึกตัวจ,จริงนะนะเดินไปไหนรู้สึกได้ว่า แม่มันปลอดภัยอ่ะนะอะ่ไม่ใช่เดินมีแต่การไร้วิญญาณวิญญาณไปอยู่กับความคิดเดินไปเดินมาเดี๋ยวไม่รู้ไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะ,ะเพราะนั้นเราต้องเห็นขนที่ปรากฏก่อนสินี่เรามันั่งฝึกฝึกแล้วไม่เห็นว่าเออแล้วมันสงบเป็นยังไ,ไงจิตรวมเป็นยังไงพลังพลังความรู้สึกเป็นยังไงพลังสมาธิยังไงไม่ไม่รู้จักเห็นอะมันก็เลยตาดับตา ฝึกเอาถ้าเรารู้ว่าผลของสมาธิก็คือพลังความรู้สึกตัวมันมานะแค่เรารู้จักรวบรวมความรู้สึกตัวมาอยู่กับกายพลังความรู้สึกตัวเข้ามาแล้วยิ่งรวบรวมความรู้สึกตัวมาอยู่ทั้งกายทั้งลมหายใจโอ้โหมันมีเหมือนกับว่าพลังความรู้สึกตัวมันมีรวมศูนย์มาที่ลมหายใจอู้อนนี้สบายเลยเพราะว่ามันจะเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวเราเองนะอเนี่ยยอมอยู่กับแม่เหล็กนะและสุขภาพจะดีด้วยการเรียกว่าความสามารถในการรู้สึกถึงลมหายใจโดยไม่ต้องพยายามหายใจแรงโอเคไหมฝึกความสามารถอันนี้ออกมาใช้ เดี๋ยววันหลังโยมจะเริ่มมีความสามารถในการนึกแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนึกแล้วสำเร็จเลยเราฝึก <c oughs> <c oughs> ความสามารถนี่ <c oughs> นะบางทีแม่แผ่เมตานี่นึกหลายรอบแล้วกันกลัวยา,าจะไม่ได้รับนึก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 เยอะๆเขาเครียดนะรู้เปล่า เข้าใจไหมคนปู่ยาตายายก็บอกโอ้โหนีน่แผ่แรงยังเครียดจังเลยนึกกลัวจะไม่ได้รับสองรอบเอาอีกรอบนึกงแต่ได้ว่าไม่มีความสามารถเลยนะ,ะต้องหัดพัฒนาความสามารถนึกนิดเนี่ยวแล้วก็ส่งด้วยรอยยิม้มโอ้โหเขาชื่นใจนะนะ ความสามารถในการรวบรวมพลังความรู้สึกตัวมาเป็นหนึ่งกับกายก็ได้กับลมหายใจก็ได้เนี่ยคือสมาธิแล้วเราก็มีสติรู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกตัววงเล็บพลังความรู้สึกตัวของเราโอเคนะนะ แล้วต่อไปพลังความรู้สึกตัวนี่นะพอโยมมีพลังความรู้สึกตัวนะ,ะโยมนึกอะไรปับ๊บความรู้สึกมันความรู้สึกตัวเหมือนแม่เหล็กจะดึงสิ่งดีๆเข้ามามาในชีวิตโยมโอเคนะมันเหมือนแม่เหล็กจริงๆนะแล้วเราก็อยู่กับตัวเอง อันถึงพร้อมด้วยพลังความรู้สึกตัวอันเป็นภายในของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเรานี่รล่อแหลมานานละว,วันนี้มีพลังความรู้สึกตัวแล้วเรากินข้าวเลี้ยงได้แต่ร่างกายแต่จิตวิญญาณเขต้องการพลังความรู้สึกตัวโดวยการฝึกกันลมหายใจเข้าใจยังอตอนนี้อยู่ละ ตอนนี้โยมก็รู้แล้วเนี่ยพลังความรู้สึกตัวของโยมมันเป็นยังไงโยมก็มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีเขาก็จะเป็นเหมือนเครื่องประดับของโยมบางทีเป็นแสงออร่าออกมาเลยเนี่ยดีมากเลยแล้วตรงเนี้ยเราก็อ่าหัดหัดมองละตอนนี้พอมีพลังความรู้สึกตัวเราหัดมองตัวเอง มองตัวเองไม่ได้ใช้ตาเราเรียนกันแล้วนะอ่าพอเรามองตัวเองมองรูปนั่งพลังความรู้สึกตัวก็จะเป็นตัวยานวิปัสนาอ่าเรามองลมหายใจพลังความรู้สึกตัวก็จะเป็นวิปัสนาตรงลมหายใจก็ไม่เทียบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปยังไงอ่าใช่ไหมอ่าเรามองพองยุบพลังความรู้สึกก็จะมองอาการพองอาการยุบ อ่าตอนนี้ลองซ้อมตีผอ,องยุบก่อนก็ได้พลังความรู้สึกตัวไม่ต้องหลับตาก็ได้ขามองไหมแค่เรากําหนดจิตไปที่ท้องพองยุบพลังความรู้สึกตัวมองมาที่พองยุบไหมนั่นอะ่ะบีปัาสนาใช้จิตเขาเรียกว่าจิตตะภาวนาเมื่อก่อนนี้ใช้สมองภาวนาเข้าใจไหม <laughs> หาจิตให้เจอก่อน จะหาจิตเจอได้ไงมันล่อแหล่ล่อแหล <laughs> ่ต้องต้องต้องทําความรู้สึกตัวให้มันมีพลังความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเวลามองลมหายใจก็มองจากพลังความรู้สึกตัวยิ่งมองพลังความรู้สึกตัวแล้วเรารู้แล้วว่าความรู้สึกตัวมันเกิดจากกันเรารู้สึกตัวของสิ่งที่เราก,กำลังกำหนดเมื่อเรามองสิ่งใดเราทำความรู้สึกตัวสิ่งนั้นโอ้ ความรู้สึกตัวเรายิ่งผ่องใสขึ้นมาจริงไหมวิชานี้หาเรียนได้ยากนะไม่มีในตำราไม่มีหรอกมันมาจากประสบการณ์ถ่ายทอดจากประสบการณ์และการที่เรามีพลังความรู้สึกตัวผู้บรรยายก็มีผู้ผู้ฟังก็มีมันจะสื่อด้วยจิตวิญญาณกันละและแตอนนี้ก็เงียบๆดูซิว่า พอหลวงพ่อมีพลังความรู้สึกตัวตื่นโยมก็ตื่นพอหลวงพ่อมีความความรู้สึกตัวพิจารณาลมหายใจโยมก็จะพิจนาตอนนี้ไม่ต้องสอนแล้วทำกันทำด้วยกันแหละจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีอันนี้เรียกว่าพลังความรู้สึกตัวหรือเรียว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ดีมองแล้วก็เห็น ลมหายใจแต่ลักขณะจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ถ้าหลับตาอย่าหลับสนิทเพราะถ้าหลับสนิทความรู้สึกตัวพลังความรู้สึกตัวมันมันอาจจะเผลอหลับลงไป รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจละเอียดยังไงปานี้ยังไงรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดี เราจะมีปีติสุขมากเลยว่าเรามีพลังความรู้สึกตัวเป็นแล้วเมื่อก่อนรู้สึกตัวทั่วพอมบ่วเราเหมือนกับไปแปะแปะที่ร่างกายนะเดี๋ยวนี้มันตั้งหากจากร่างกาย <laughs> เมกอก่อนนี้ไปแปะๆบอกรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วหนาวหนาวร้อนร้อนโอ้ความรู้สึกตัวโยมอยู่รู้สึกตัวแค่หนาวหนาวร้อนร้อนไม่มีพลังเลย <c oughs> ตอนนี้มันเหมือนว่าเขาแยกเป็นอิสระพลังความรู้สึกตัวของโยมและตัวเนี้ยเมื่อเขามีกำลังเขาจะเป็นดวงตาเห็นธรรม ที่โยมจะคบบรลุโสดาบันโยมต้องฝึกพลังความรู้สึกตัวจนเป็นดวงตาเห็นธรรมก็ใชไหมเมื่อก่อนคาทางไม่ถูกนะรู้สึกตัวก็หนาวหนาวร้อนรอนเย็นเย็นสบายสบายไม่เห็นมีพลังเลยมีแต่มีแต่ย็นดยสบายแล้วอยากเะ็นหลับนอนสบายตอนนี้เป็นพลังใช่ไหมแล้วปาบกว่าพลังความรู้สึกตัวนี้นะ มันทําให้คนที่นั่งสมาธิกับเราหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะเขามีภาวะดีขึ้นทุกคนเลยนะอืเรายกภูมิจิตภูมิธรรมได้หมดเลยนะขอให้เรายกตัวเองให้ได้ก่อนนั่งในค่าถัดสมัดเมื่อยอ,อ่ะอ่ามันจะได้เพราะถ้าเอียงไปพลังความรู้สึกตัวมันอาจจะฝันหล่อ <laughs> ไปไงเจอยังไม่ฟันหล่อนะ มันเหมือนมีรักมีออกมาโอ้โหของดีมากเลยเพราะนั้นต้องเริ่มจากเตรสรีดักชันก่อนคลายเครียดก่อนถ้ายังตึงตรงนี้ตึงตรงนี้ยากแล้วพอคลายเครียดแล้วแต่นี้ลมหายใจเรามีความสามารถไหมโดยที่ไม่ต้องหายใจแรงๆยาวๆไม่ต้องแต่มีความสามารถที่จะรู้สึกถึงเข้าไหม เพิ่มความสามารถไปเลยลมหายใจนี่ดี่าคนอื่นเขาบอกว่าลมหายใจมันละเอียดไปกําหนดรู้ยากก็เลยเปลี่ยนวิธีโอ้แต่ถ้าเรามีความสามารถนะด้วยการรู้จักกําหนดรู้ด้วยการรู้สึกตัวก่อนรู้สึกได้ไหมได้รู้สึกข้างไหนเอาแค่ในโพรงจมูกเพราะว่า,ถ,าถ้าความสามารถยังไม่มีนะ จะพยายามรู้สึกข้างในนะโอ้โหยากนะตามก็ไปข้างในก็ยากความสามารถตอนแรกเอาตรงน,นี้ก่อนี๋ยวเดี๋ยวข้างในมันจะเป็นไปเองของมันนะโดยความสามารถในการรู้สึกถึงลมหายใจที่สัมผัสในพงจมูกเหมือนตรวจ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 ต,ต,ต,ตราเรียนรู้เอ๊ะลมหายใจเรามันมันเป็นยังไงนะมันลมลมุนละไมอย,ย่างไงนะ แล้วไม่ต้องแก๊กด้วยสบายตบายเราฝึกความสามารถฝึกความสามารถความสามารถในจิตวิญญาณของเราลืมตาดีกว่านะเพราะความสามารถของเรายัางไม่แข็งแรง หลับตาแล้วมันจะมีแต่จมเพราะหลับตาที่ใดโยมจะเข้าข้างในเขาเคยชินฝึกสนาที่แบบตกผวังไอันนี้เพิ่งเปิดสัก,กราระใหม่ฝึกสมาธิแบบเปิดผวังเตื่นประตูผวังเปิดขึ้นมาจนเป็นความสามารถในความรู้สึกตัวท่วพร้อม แล้วเราก็สังเกตนะความสามารถเราถ้าเรานั่งท่านี้เป็นยังไงถ้าเรานั่งอย่างนี้เป็นไงงืงถ้าเรานั่งอย่างนี้เป็นยังไงอ่าแล้วก็สังเกตเอาอิริยมบทใดที่ทําให้เรารู้สึกได้มีความสามารถในการรู้สึกถึงลมหายใจของเราอันเป็นภายในแค่ในโพงจมูกพอแล้วแล้วได้ทุกขณะไหมแต่ทนี่ความสามารถต่อไปก็ความสามารถในการรู้สึกถึงลมหายใจแต่ละขณะ มันเหมือนเลียเรียรยลมหายใจมันเลียเรียในโพรงจม,มูกผิวเยื่อบุจม,มูกแต่ละขณะพอเรามีความสามารถในความรู้สึกตัวของลมหายใจภายในโพรงจม,มูกมันจะเป็นสมัติสมาธิที่แข็งแรงแต่ถ้าเรามีความสามารถในการรู้สึกตัวลมหายใจแต่ละขณะมันจะเริ่มเกิดวิป,ปัสสนาญาณเพราะนั้นหลายละคนมีแต่ ร้อยคนก็ดูลมหายใจร้อยอย่างนี่ไม่รู้โยมจะดูยังไงก็แล้วแต่แต่มันมีอันเดียวที่เหมือนกันที่จะต้องฝึกคือความสามารถในการรู้สึกถึงลมหายใจที่เราดูอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครสอนมีแต่นั่งดูยังไงดูตรงไหนกําหนดยังไงแล้วความสามารถเมื่อไหร่จะฝึกสักทีมัวแต่เต้นฟุตเวิร์กเมื่อไหร่จะออกไปชอกกับเขาสินะไม่ดูยังไงกําหนดยังไงรู้สึกยังไงเฮอ ยังไงก็ทำไปก่อนน่ะแล้วหัดความสามารถสิความสามารถอะ่ะความสามารถเนี่ยถ้าทำได้นะอ่าต่อไปนะอ่าโยมจะสามารถค g อกนิทีฟเทเลปีรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปเรียน <laughs> ไม่งั้นต้องไปเรียนไมโครเดเบดคอกนิทีฟเทเลปีต้องทำจิตให้ว่างต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไป ไปเรียนเป็นเป็นวิธีการหมดเลยวิธีการอะไรต่างๆมันอยู่ที่อันเดียวความสามารถความสามารถในการรู้สึกรับรู้ลมหายใจก่อนเอาแค่ในโพรงจม,มูกเนะี่ยเราจะเริ่มเห็นได้ว่ามันทะลุทะลวงมันทำให้เกิดผลก็คือมีแบวตามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มออกมาจริงไหมอ่า เราต้องเอาความสามารถนี้ก่อนให้ความรู้สึกตัวเรามีสมาธิก่อนแล้วพอมีความสามารถในความรู้สึกตัวมีสมาธิเราทุกหรือเรามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมวางแล้วก็เพิ่มความสามารถในการรู้สึกตัวปล่อยวางเป็นค็อกนิทิฟเทอรปีแล้วมันไม่วางอะไร พอเรามีพลังความรู้สึกตัวแล้วพลังความรู้สึกตัวแท้เรากําหนดเจตนาว่าพอละวางละไม่เอาอีกละความรู้สึกตัวมันก็จะไปไปไปเข้าไปในสู่จิตวิญญาณเราลึกๆที่มีสัญญาพอได้ละนะอ่าข้ามภพข้ามชาติมานานละ่ะขอหมดเวรหมดกรรมไปละโอเคนะเออความสามารถ หรือแม้กระทั่งร่างกายเจ็บป่วยตรงไหนนะเราก็มีความสามารถในความรู้สึกตัวกำหนดเจตนาโอมเพียงหายป่วยไปเลยรักษาตัวเองนะ,ะไม่ต้องโอมเพียงอ่ะพูดสนุกนุก เนี่ยความสามารถเนี่ยความสามารถในการพิจารณาแต่ละขณะฝึกความสามารถของความรู้สึกตัวให้รู้จักพิจารณาแต่ละขณะของอาการร่างกายเคลื่อนไหวขยับมันมันก็จะเห็นชัดกันว่าพอพิจารณาเนี่ยมันจะเห็นเห็น,เ,หนเรารู้ได้ไงว่าเราพิจารณามันจะเห็นชัดเห็นความแตกตา่าง ขยับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันจะเห็นเห็นเห็อความสามารถในการพิจารณางั้นความสามารถในการพิจารณาจากจิตวิญญาณเนี่ยเราใช้ความรู้สึกตัวเราไม่ได้ใช้สมองนะเพราะใช้สมองมันมันไม่เห็นอะ่ะถ้าใช้ความรู้สึกตัวมันพิจารณาแล้วมันเห็นความสามารถในการพิจารณาว่าร่างกายเป็นไงอ่าอ่าคายไออุ่นไอเย็นม,มีไหมหรือว่าเริ่ม เริ่มไล่วิญญาณละเย็นเชื่อดเลยโอ้มีไออุ่นไอเย็นมุมความสามารถในความรู้สึกตัวนะเนี่ยแหละคือวิปัสนนะปสนานะวิปัสสนาเราวิปัสสนาด้วยความรู้สึกตัวว่าเราก็ต้องฝึกความรู้สึกตัวให้มีความสามารถในการรู้สึกตัวที่ละเอียดแม้กระทั่งลมหายใจแผ่วเบามีความสามารถในการรู้สึกถึงเขาได้ไหมและรู้สึกถึงเขาแต่ละขณะ เพราะนั้นโยมมีเอ็กซ์ไซส์เยอะเลยนั่งหลับตาด้วยนั่งลืมตาด้วยอย่างไรมีความสามารถดีหรือในช่วงเวลาไหนช่วงเช้าเช้าเออความสามารถหลับตาก็ยังดีแต่ถ้าหลังกินข้าวความสามารถลดไปหลับตาเราก็ไม่หลับตาเราก็ลืมตาอะไรที่มันบั่นทอนความสามารถเราเราก็อย่าตามเขา แล้วความสามารถของความรู้สึกตัวของจิตวิญญาณมันจะมีมากขึ้นเมื่อเรารู้ทุกขณะแม้ลมหายใจไปถึงไหนเรารู้ตรงนี้แต่มันเห็นไม่หมดเลยรู้แค่ตรงนี้แต่มันเห็นไม่หมดเลยว่าลมหายใจมันมันไปทั่วร่างกายอย่างไรโดยไม่ต้องตามถ้าตามแล้วเดี๋ยวความสามารถมันจะลดถอยลงเพราะว่าเวลาตามแล้วมันเหมือนว่าเราเราไปมีความอยากนะ เราก็รู้โดยไม่อยากก็คือรู้รู้ตรงที่เริ่มต้นอย่างไรท่ามกลางที่สุดก็ดูแค่ตรงนั้นนะพิจารณาตรงนั้นนะรู้แค่ในพงจมูกอย่างเดียวแต่ทุกอย่างมันจะก้าวต่อไปมันจะเกิดเองความสามารถมันจะเกิดเพราะความสามารถไม่ได้เกิดเพราะเราพยายามไปนั่งกําหนดดูโอเคมันเกิดจากความสามารถนะ น,นั่นก็คือความสานั่นคือความสามารถของมัน,นไม่ต้องตาม,ม,ตตามแต่เราเรู้สึกเรารู้ว่าเราเริ่มมีความสามารถละเอียดขึ้นละอ่าแต่เรายังเมนเทนอยู่ตรงที่ลมหายใจอยู่ยังรักษาความสามารถเราอยู่กับลมหายใจเพราะถ้าตามแล้วมันอยากรู้อยากเห็น,นอยากทรงหรือไม่ก็เพลินหรือไม่ก็สบายความสามารถก็จะเริ่มลดลงเข้าใจไหมเริ่ม กิเลสเอาไปกินแล้เป็นเบีย้ยปัสนุกิเลสความสามารถของเราเราอยู่กับลมหายใจได้หนึ่งหนึ่งไหมถ้าได้หนึ่งหนึ่งความรู้สึกตัวเรามันจะทะลุทะลวงไปหมดเลยทะลุทะลวงไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นเลยตอนนี้เราเริ่มเพิ่มความสามารถ ในการรู้สึกตัวของลมหายใจให้เห็นร่างกายเท่าที่เราจะเห็นได้โดยไม่ต้องตามไปเห็นมันจะเริ่มเห็นเบื้องต้นหยาบๆก่อนยืด <c oughs> ก็เพิ่มมันต้องตามไปดูตรงนั้นไม่ต้องยังอยู่ที่ความสามารถตรงนี้ โอ้คนอื่นเขาสอนตามไปดูหมดอะทุกคนอะดูสภาวัรทมดูดูก็เอาไม่ไปละดูไปก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะรู้เองว่าโดนกิเลสเอาไปกินแล้วแล้วก็อยู่ตรงที่ความสามารถในความรู้สึกตัวฝพกแต่ความสามารถในความรู้สึกตัวของเราให้ให้เก่งเนอะเหมือนยืนอยู่บนฝั่งน้ํา เดี๋ยวก็น้ําสวะมาตักตบชวาวไหลมาเดี๋ยวก็เป็นสะอาดบ้างสุขปกบบ้างเรายืนอยู่บนฝั่งนั้นเรามีความสามารถที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงชงงงนิดหน่อยได้แต่อย่ายไปกระโจนลงไปดู <c oughs> สังเกตได้สังเกต <c oughs> แค่สังเกตได้ <c oughs> โอเคนะเอาแค่สังเกตก็พอละ <c oughs> ตอนนี้ความรู้สึกตัวของเราก็จะมีความสามารถมากขึ้นจากความสามารถในการเห็นร่างกายมีเคลื่อนมีไว้จะเริ่มเห็นร่างกายมีร้อนมีอุ่นมีเย็นไม่ต้องตามไปดูแค่สังเกตพอละแล้วยังอยู่ที่ความรู้สึกตัวอย่างเดิมสติคือการสังเกตถ้าาถ้าเราไปดูปับ๊บจะเป็นตูวกูของกูเลยหลุดเลยเริ่มหลงเลย ทุกวันนี้ชอบดูสภาวธรรมกันมันทำให้โอ้โหเหมือนกับว่าดูแล้วโอ้มันเราดูแล้วสำคัญว่าเราไปถึงขั้นนี้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 ที่ไหนได้กิเลสเราไปกินหมดละขณะที่ดูนะความสามารถในความรู้สึกตัวจะอ่อนลง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 จะเริ่ม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 เรียกว่าอกลายเป็นวิปัสสนากิเลสละมันเริ่มไม่วางวางไม่เป็น วันนั้นเราก็หัดรู้สึกอย่างเงี้ยให้มีความสามารถแบบๆเพราะความสามารถนี้เวลาวาราสุดท้ายมาถึงปับ๊บเราจะรู้ทันทีว่าโอ้ยเขาช่วยเราได้นะช่วยเราได้ไม่กลัวตายเพราะความสามารถในความรู้สึกตัวของลมหายใจทำให้จิตวิญญาณเราผ่องใสขึ้นมาอ่าแล้วทางมันก็จะสว่างไปโอเคนะ ยมขืนตามไปดูสภาวะธรรมนะเวลาใกล้จะตายก็เดี๋ยวก็โทรหาลูกเดี๋ยวก็โทรหาแม่เดี๋ยวก็โทรหาสามีไม่มาดูใจกันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเราชอบตามไปดูอะนะใครมาไม่มาเราอยู่กับความรู้สึกตัวลมหายใจเราแล้วเรารู้สึกได้ว่าเรามั่นคงละพอมีตัวนี้ อ่ามีตัวมองมองว่าลมหายใจแต่ละขณะเรารู้สึกตัวดักได้ตลอดเวลาอยู่ทั้งตัวมองทั้งตัวรู้สึกสองอย่างอ่าต้องอยู่ทั้งสองอย่างทั้งรู้สึกไปมองไปมองไปรู้สึกไปแต่ถ้าใครมองไม่เป็นรู้สึกอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วนะวพราะนั้นวันนี้บางคนมาใหม่เอาแค่รู้สึกก็ได้นะอะรู้สึกรู้สึกแล้วมันจะทําให้ตัวมองเราตื่นขึ้นมาด้วย โอเคนะเพราะนั้นอแค่ความสามารถในความรู้สึกตัวก็เพียงพอละนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ฝึกตัวมองแต่ว่าความรู้สึกตัวที่เรามีความสามารถบางทีมันจะ,ะมีมองแต่เราไม่รู้ว่านี่คือมองนะแต่มันจะไปถึงตัวเห็นเลยนะเพราะนั้นเอาแค่นี้ก็พอละ คามสามารถในความรู้สึกตัวบางทีเราจะเหมือนกับว่าเราอ่าตัวมองเราแม้เราไม่รู้จักตัวมองแต่เราได้รู้จากรู้รู้สึกว่าสติเรามั่นคงอ่ะเอาว่างี้แล้วกันนะเพราะตัวมองคือสติสติที่มั่นคงก็คือก็คือวัตถุประสมเมื่อก่อนสติเราเหมือนหางสายไปหายมานะเดี๋ยวนี้มันไม่สายแล้ว นะพอเราไปตามดูนู่นที่น,น,น,นี่หามก็เป๋ไปเป๋มาดูนน่นที่ก็เป๋ไปเป๋มาพอสติมันเป๋ไปเป๋มาความรู้สึกวัวก็เลยล่อยหล่อไปเลยหามไม่เจอเลยทีนี้ท่านพ่อ้ตัวมองก็คือเรารู้สึกตรงนี้แล้วก็ตัวมองมันก็เห,หมือนเห็นทั้งมันเห็นสามร้อยหกสิบองศาได้เลยนะอย่างนี้ดีกว่ามันมองเหมือนแบบไม่ต้องใช้ตาดูมันมองแบบสามร้อยหกสิบองศาลเลยอ่า ล้วก็มีความสามารถในความรู้สึกตัวของเรานํามันมองได้ทั้งลึกด้วยมองได้ทั้งข้างในข้างนอกมองได้หมดเลยมันมองทะลุปุโปงเขาเรียกว่ามองแทงตลอดในศัพท์พุทธศาสนาจึงมีคำว่าแจมแจ้งแทงตลอดไอ้ตัวมองตัวแรกเรามองได้แค่ด้านหน้าฮะต่อไปมันมองแจ่มแจ้งแทงตลอดรอบทิศเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพยายามมองตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไอ้ตัวมองจะแจมแจ้งแทงตลอดรอบทิศเราเรียกว่า เห็นด้วยญานโอเคนะแต่เนียแล้วก็ฝึกตรงนี้ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงเน้นไงว่าก่อนตัดสลูทรงอยู่ด้วยอาณาปานสิเป็นวิหารธรรมไม่ใช่อยู่กับความว่างเป็นวิหารธรรมนะแต่หลังจากตัดสรูแล้วทรงอยู่ด้วยสุญญาตาคือความว่างจากตัวกูของกูนะเป็นวิหารธรรมถ้าตอนนี้โยมยังไม่ ไม่บรรลุธรรมนะโยมอยู่กับความว่างความว่างนั้นไม่ชื่อว่าสุญญตาไม่ใช่เป็นความว่างแบบวอแบบว่างๆแต่ไม่ใช่ว่างจากกิเลสและโยมไปอยู่กับความว่างเป็นวิหารธรรมนะพลังความรู้สึกตัวก็เริ่มร้อยหลอลงไปเรื่อยเพราะว่าความว่างที่ไม่ใช่ความว่างสุญญตามันจะเป็นความว่างแบบ unconscious ความว่างแบบว้างๆบ้องๆไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยรู้ตัว เป็นการทําให้ความรู้ตัวเราน้อยลงน้อยลงเพราะนั้นปุถุชนนะถ้ายังไม่บรรลุไม่ต้องปุถุชนอนะ่ะพระด้วยถ้ายังไม่บรรลุถึงพระอราหันต์เนะ่ะอยู่กับความว่างเป็นวิหารธรรมไม่ได้ในพะสตูมีบอกพระเจ้าทรงยืนยันว่าแม้แต่พระองค์เองทรงตัดสู้ก่อนตัดสู้ทรงอยู่ด้วยอาณาปานาสติเป็นวิหารธรรมเป็นพระอราหันต์แล้วค่อยอยู่กับความว่างเป็นวิหารธรรมนะ ของโยมหันจริงหรือเปล่าว่างเปล่าไม่ใช่ว่างโปร่งนะเพราะนั้นหัดฝึกความรู้สึกตัวโดยถ้าตรงนี้ไม่มีหลวงพ่อสอนโยมก็ฝึกความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวขยับรู้สึกตัวอันนี้โอเคเลยนะหรืออะไรกีเลสอะไร รู้สึกโมโหก็รู้สึกตัวอันนี้โอเคแต่น,นี้เราไม่ต้องไปตามถึงขนาดนั้นเราอยู่ตรงเนี้ยอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกตัวหมดเลยนะเพราะถ้าเราไปตามนะอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวมันก็จะรู้สึกตัวเหมือนกันนะ่ะแต่แ,บบแวบเราก็หายไปแวบบและหายไปกําลังมันไม่มีนะเพราะฉะน,นั้นความรู้สึกตัวของเราก็ต้องรู้สึกตัวถึงอาณาปานสติเป็นวิหารธรรมผวังมันจะเปิด คือไม่ต้องคอยรู้สึกตัวหรอกจากกรเลสข้างในที่เกิดขึ้นมันเห็นหมดแล้วเพราะพอาวงามันเปิดโอเคไหมแต่ถ้าอา่าตัวนี้ยังอา่าไม่เข้าใจหรือยังไม่เคยเรียนรู้ก็เราก็ฝึกไปตามลําดับเ,เขาเรียกว่าฝึกไปตามลําดับรู้สึกตัวที่กายบ้างรู้สึกตัวที่เวทนาบ้างรู้สึกตัวที่จิตบ้างรู้สึกตัวที่ธรรมบ้างพอฝึกไปตามลําดับแล้ว ต่อไปก็รู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเลยเป็นวิหารธรรมแล้วทุกอย่างมันเมื่อก่อนคอยรู้สึกตัวแต่ตอนนี้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมมันจะทําให้พลังความรู้สึกตัวมันเปิดขึ้นมาโอเคไหมแค่นั้นเองสุดท้ายนะอ่าจะคิดค้นวิธีรู้สึกตัวอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีในกายในเวทนาจิตธรรมดีหมดอะแต่ดีไม่เท่าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้สึกตัวลมหายใจเป็นวิหารธรรม โอเคนะแต่ก็ไม่ผิดไงนะแต่สุดท้ายแพ้ผู้เจ้าหมดอะสุดท้ายต้องมาอ่านในพระสูตรทําไมผู้เจ้าถึงสอนอาณาปามนาสิกเป็นวิหารธรรมมันจะต้องมีอะไรที่สําคัญมากแล้วไม่ใช่พยายามหายใจให้รู้สึกตัวนะทุกนี้ทุกวันนี้พยายามเคลื่อนไหวแรงๆให้รู้สึกตัวไม่ใช่เคลื่อนไหวปกติแต่มีความสามารถในการรู้สึกตัวไหม นะเราฝึกความสามารถในความรู้สึกตัวนะ,ะไม่ต้องพยายามเคลื่อนไหวแรงแรงเร็วๆหรือชัดหรือพยายามทำอะไรอ่างต่างไม่ต้องและสิ่งที่จะทำให้เราความรู้สึกตัวมีความสามารถมากขึ้นขึ้นลมหายใจเพราะลมหายใจถ้าขืนโยมพยายามหายใจแบบแรงแรงเร็วๆทีสองทียมก็เหนื่อยแหละนะ,ะหรือพยายามหายใจให้ยาวทีสองทีก็เหนื่อยแล้วนะ เพราะ้ลมหายใจเนี่ยมันบังคับยากโอเคไหมมือนี่ยังบังคับได้สุดสุดท้ายไม่มีความสามารถในความรู้สึกตัวหรอกมีแต่แรงแรงเร็วเ็วหรือพยายามประคองประคองประคอง,คองอแต่มันก็ดีเป็นก้าวแรกแต่ก้าวต่อไปเราจะต้องไม่ต้องมีเราเราฝึกตรงความสามารถต่อไปนิยมจะเก่งหลายหลเรื่องเลยนะความสามารถในความรู้สึกตัว ของโยมเกิดขึ้นหัวใจคีย์เวดอยู่ตรงที่ความสามารถความสามารถในการนึกแล้วก็เห็นภาพในในในสิ่งที่เรานึกอะนึกเ,เรื่องงานก็จะเห็นภาพเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์โยมจะเกิดความสามารถที่เขาเรียกว่านึกอะไรแล้วมันมีวิสัยทัศน์แต่นี้นึกอะไรของโยมแล้วก็ง่วงนอนนะนึกแล้วก็นึกแล้วก็กวกเอ,อ มันมึนนะความสามารถไม่มีนะอะต่อไปโยมจะมีความส้มารถพอนึกก็เห็นอพอได้ยินก็เข้าใจเราฝึกความสามารถอความสามารถของจิตวิญญาณโยมเดิมจริงๆมันมีศักยภาพมากกว่าสมองเยอะนะเพราะนั้นเขาจึงเรียกว่า c ognitive อ ognitive มันเหมือนตัวรู้นะอ่าเราฝึกตัวรู้ให้มี ความสามารถนะความสามารถในการเทเลปีก็ได้นั้นความสามารถในในการฝึกความรู้สึกตัวแม้เบาๆละเอียดละเอียดแม้ทุกขุมขนร่างกายจากตัวนี้นะความสามารถในความรู้สึกของลมหายใจละเอียดละเอียดนี่นะมันจะทําให้บางทีเหมือนขน,นลุกเลย <c oughs> ความสามารถมันไปรู้สึกจนกระทั่งขนลุกเลยเข้าใจไหม เพื่ออันเนี้นเดียวพ่อผู้เจ้าทรงยืนยันก่อนตาสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานาสิเป็นวิหารธรรมนะแล้วก็ฝึกความสามารถในความรู้สึกตัวเงียบๆแล้วแล้วดูที่ว่าความสามารถเราเกิดความสามารถทะลุทะลวงไปอย่างไรจากตรงนี้ที่เดียวโดยเริ่มจากความสามารถในความรู้สึกตัวของลมหายใจในในรูจมูกแล้วนะั่น และรู้สึกตัวถึงลมหายใจไม่เพียงแค่ในรูจมูกนะแต่แต่ละขณะของลมหายใจคือมันจะมีลักษณะค่อยๆค่อยๆค่อยๆรู้สึกรู้สึกตัวนั้นชัดชแชแชัด,ชด,ชด,ชดแต่ละขณะเนี่ยฝึกอันนี้ให้ได้แล้วสติจะมีความสามารถดีมาก เบื้องต้นโยมจะเห็นได้ว่าเบลตาออกมาโอ้ความสามารถในความรู้สึกตัวทะลุทะลวงเบลตาออกมาละอ่านี่ยัง,ง่วงง,งหน่อยนะฝึกตัวนี้เดี๋ยวมันจะทะลุทะลวงมาถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้ก็ไปล้างหน้านะพราะนั้นฝึกความสามารถในความรู้สึกตัว แววใบหน้าออกมาแววตาออกมาแล้วเริ่มมีแววแววไม่เฉพาะใบหน้าออกมาทั้งทั้งกายแล้ว ว่าเรา<อ>เราเป็นมดลมหายใจเรงอืมหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเราอ๋อไม่ถึงว่ามันเหมือนเป็นพลังแม่เหล็กไงอ่า <c oughs> สิ่งดีๆในชีวิตจะมาคืออย่างนี้คนเราทําบุญแต่ว่าขนาดเดียวกันทําบุญไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็พูดนินทากันนะปรากฏว่าสิ่งดีๆที่เราเคยทําในอดีตมัน อยากจะส่งผลจะส่งผลไม่ได้เพราะปากเสียเข้าใจไหมเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเริ่มมีกุศลจิตเกิดขึ้นทำบุญด้วยทำจิตให้ให้ให้ผ่องใสด้วยนะจิตที่ผ่องใสบุญเก่าก็จะมาส่งผลแต่ถ้าปากเสียกรรมเก่าจะมาตัดรอนโอเคไหม <laughs> อยู่ๆมาเองเพ่อโดยที่เราเอยรู้จักแต่บาอคนว่าเราตอบเขาได้ทันทีใช่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 นั่นแหะความสามารถมันเริ่มมีความสามารถใช่ความสามารถเพราะว่าบารมีเก่าเรามีนะความสามารถเราฝึกความสามารถนะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกลมหายใจนะเราฝึกความสามารถในการรู้สึกตัวถึงลมหายใจราะนั้นแต่ละคนหายใจ ยืดหน้าอกหายใจปกติแต่ฝึกให้มีความสามารถในความรู้สึกตัวที่ละเอียดเราจะเริ่มรับรู้ความรับรู้ในร่างกายจะมากขึน้นมากขึน้นเห็นไหมมันจะเริ่มทะลุทะลวงตามเนื้อตามตัวพอตอนเนี้ยมันมันเหมือนกับหนังจีนเนี่ยเส้นลมปานมันอุดตัน มันทะลุทะลวงลมปานอแต่หนังจีนเขามาจากวิชาจี้กกงนะคนเรามีเส้นลมปานเส้นประธานสิบเส้นอ่าเนี่ยตามนิ้วเนี่ยสิบนิ้วอแต่ว่ามันไม่มีเป็นรูปเ่ล่าเป็นเส้นประสาทน,นะอ่าแต่มันเป็นนามธรรมานะเนี่ยความสามารถของตรงนี้ยโยมจะทุกทุกลวงลมปานทั้งสิบเลยอืม เราเห็นยังไงเห็นยังไงใช่ถูกต้องคือถ้าเราหลงไปเราก็อ่าเราก็แค่รู้ว่าเราเห็นอะไรแต่เราเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งลมหายใจเว่าถ้าทิ้งลมหายใจเมื่อไหร่ความสามารถจะร้อยลงเราไปเที่ยวเพลินละไปแวะชมสเตชันนั้นสเตชันนี้ไปแวะชมเพลิดเพลินรถไฟเขาออกแล้วเธอยังอยู่นั้นตกรถ เออไม่ต้อง,องเห็นก็เห็นกันก็ใช้ได้แล้ว<ม>แล้วก็พอใจแล้วแล้วก็มาอยู่กับความสามารถตามเดิมเนี่ยแล้วความสามารถเราจะยิ่งยิ่งขึ้นไปแค่ความสามารถในการรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่ละเอียดโดยไม่ต้องพยายามหายใจให้ละเอียดนะบางคนหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดโอ้ยไม่ใช่อ่าบางคนหายใจให้ยาวให้เลยก็ไม่ใช่ เราฝึกความสามารถเราไม่ได้มาฝึกลมหายใจให้ให้ละเอียดให้ยาวให้เลือกด้วยด้วยฟิสิกอลบอดี้ไม่ใช่เราฝึกความสามารถลมหายใจเขาเป็นอย่างไรแต่เราสามารถรู้สึกได้ไหมสามารถสามารถมันท้าทายนะพี่หลบงพ่อบอกเมื่อกี้ว่าหายใจยาอยาวไก็ได้แต่คนส่วนมากทุกวันนี้เขาจะหายใจแค่แบบ คือคนมันรีบแล้วมันสเตรสนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เขาจะแบบมันอพอพอมันจะทําให้หายใจมันเจ้าค่ะมันมันมันสั้นแล้วก็ไม่ลึกไม่อิ่มนะพอเราบอกเขาให้ให้เึเีนยนยาวเขาบอกว่าเขาจะเขาจะเย็นแล้วเขาก็จะโล่งเอ,อาในหลักอย่างนี้เราจะบอกโอ้ยังไม่ได้หรอกอิยมให้เขาหัดหายใจแบบยาวแบบเขาไปก่อนเพราะว่าเขาจะต้องมาเรียนรู้หลายๆอย่างกว่าจะฝึกความสามารถพูดง่ายยังเป็นหมอไม่ได้หรอก ยังต้องเป็นคนไข้หันซ้ายก็หันซ้ายหันขวาก็หันซ้ายหายใจออกดังยาวๆลุกๆก็ถุกไปก่อนยังเป็นคนไข้ยอยู่อันนี้เราเป็นหมอแล้วเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหม <c oughs> เออสอนตัวเองก่อนคนอื่นไว้ก่อนััอื่นก็เป็นคนไข้เรารู้จักแล้วว่าอ่าเขาเรียกว่าหลักภาวนาจิตเป็นมาสเตอร์แล้วต่อไปเป็นอาจารย์ละอ้าวจริงๆจะได้ไปช่วยคนอื่นเยอะๆ เราฝึกความสามารถของเราให้เกิดก่อนเข้าใจไหมอ่าไม่ใช่ใหายใจยาวแล้วหายใจลึกแล้วสภาวะธรรมบิวติฟูลแล้วไปเป็นอาจารย์ตกมาตายนะฮะอา่าใช่เรารู้เองว่าเรามีความสามารถหรือว่าเราเมคเอาบางคนเมคเอานะสภาวธรรมอะเมคเอาเท่านั้นอะ คือคอยกําหนดคอยทำเขาให้ตามอาจารย์อาจารย์ว่าไงเราก็ทําตามอมันก็ได้อันนั้นมันเมคเอามันไม่ใช่ความสามารถที่เกิดขึ้นเองอาจารย์เขาเกิดขึ้นเองแต่เราเมคเอาใช่ไหมเราปรุงแต่งเอาอาจารย์บอกว่างเราก็ว่างอาจารย์บอกใสเราก็ใสอาจารย์บอกบริสุทธิ์เราก็บริสุทธิ์อาจารย์เขาเกิดขึ้นเองแต่เราเมคเอาเราปรุงแต่งเอา,อา อ่าปรุงแต่งเอหนังสือเราอ่านปั๊บปั๊บมันก็เกิดอย่างนั้นเอาปรุงแต่งเอาหมดอ่ะเพราะารานั้นอาจารย์คือความสามารถของเราภาวนาเองนะอเพราะนั้นไม่ต้องมามาให้หลวงพ่อนำตลอดหรอกต้องภาวนาเองนะอนานๆก็มาตามทีนะมันต้องตามบ่อยๆหรอกนะ ฝึกความสามารถพเพราะหลวงพ่อให้หัวใจไปแล้วอ่ะต้องฝึกเองไม่งั้นตั้งลำให้แล้ว,ลลวความสามารถนะอ <c oughs> ันพอเราความสามารถตัวเนี้ยพอใครพูดปับ๊บมันรู้แจ้งเห็นแจ้งเลยชัดเลยพระนัอยู่ด้วยลมหายใจเป็นพิหารธรรมเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดเหมือนกับว่าอะไรเกิดขึ้นเรามียานทัศนาเกิดนะมีวิสัยทัศน์เห็นสิ่งต่าง แค่สติรู้สึกตัวให้มีความสามารถไม่ใช่แต่ใหม่ๆม่มันมีความสามารถก็ต้องเอาตั้งสติไว้ก่อนตรงนี้อ่าตอนนี้มีความสามารถแล้วใช่ไหมสติอันเกิดจากความรู้สึกตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปอตอนนี้สติเริ่มเป็นสติที่เรียกว่ามาหาสติประธานส่เมื่อก่อนสติเด็กเดืก จะหลับตาก็ได้และแล้วเราก็ทำความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจแม่ละเอียดปาานีตเราก็มีความสามารถในความรู้สึกตัว เพราะนั้นไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวผ่อนคลายเราฝึกที่ความสามารถในความรู้สึกตัวเราไม่ต้องฝึกบังคับตัวเองนะไม่ต้องบังคับอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะแต่ฝึกความสามารถในความรู้สึกตัวของลมหายใจแม้ละเอียดก็ยังรู้สึกตัวได้แม้ปานนีกก็ยังรู้สึกตัวได้ในโพรงจมูกแค่นั้นะพอละ เมื่อมีความสามารถในความรู้สึกตัวถึงลมหายใจก็ต้องให้ละเอียดจนความสามารถในความรู้สึกตัวแต่ลักขณะของลมหายใจต่อไปด้วยนะ แล้วเราก็สังเกตว่าพอรู้สึกตัวแต่ละขณะความสามารถเรา,าดีขึ้นอย่างไรละเอียดขึ้นยังไงขณะฝึกเนี่ยความรู้สึกตัวที่ยิ่งขึ้นไปเราก็มีสติสังเกตนะเราก็จะสังเกตได้ว่าความสามารถของเราเขาละเอียดขึ้น การสังเกตคือการมีสติทั้งรู้สึกตัวทั้งสังเกตในการฝึกว่าเราฝึกความสามารถหรือว่าเราไปฝึกหายใจละเอียดเราก็จะสังเกตได้ว่าบางทีเราเผลอไปฝึกหายใจลีๆเบาๆแล้วก็สังเกตเอา และแม้เราจะลืมตาเราก็สังเกตว่าความสามารถในการรู้สึกตัวลมหายใจแบบลืมตาก็ยังทำได้่าแล้วก็สังเกตว่ามันไม่ยากแค่เรารู้ว่าเราฝึกความสามารถแล้วก็ฝึกความสามารถในการรู้สึกลมหายใจแบบลืมตาไปไปต่อเนื่องอ่าแล้วมันก็ดีได้ผลดีเหมือนกันหลับตาก็ได้ผลดีลืมตาก็ได้ผลดีเรารู้ได้ไงสังเกตเอา สังเกตความเป็นไปของความรู้สึกตัวที่มันมันละเอียดมันทะลุทะลวงหรือมันมีสภาพอาการรับรู้มากขึ้นนะแตดใความความสามารถของเราเริ่มเกิดปัญญามากขึ้นความรู้ความเข้าใจมีมากขึ้นและแม้เราจะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็ยิ่งท้าทายอยู่เลย เรายังมีความสามารถในการรู้สึกถึงลมหายใจที่ละเอียดตรงที่เข้าออกแต่อาจจะความสามารถอาจจะหย่อนลง,ลงไปนิดนึงจากการที่เรานั่งธรรมดาแต่เราก็ควรจะต้องฝึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามีอารมณ์มากระทบเราจะได้มีความสามารถในการรู้สึกตัวลมหายใจไม่ไม่ใส่ใจหรือว่าอาจจะเผลอและปล่อยวางได้เร็วนะ อ่ารอบนี้ก็พอสมควรเวลาเราเดินไปก็เดินปกตินะเราก็ฝึกความสามารถในการรู้สึกตัวลมหายใจแล้วเขาจะรู้สึกตัวถึงการเดินได้ไหมนะแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้ว่าเราฝึกที่ความสามารถในการมีสติและรู้สึกตัวแล้วก็ฝึกแบบคนไข้ไปก่อนเดินช้าๆคอยอย่างเช้าๆไปก่อนนะแต่ตอนนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ฝึกความสามารถเราละนะ แต่เวลาสอนคนอื่นเราก็สอนคนโดยช้าๆไปก่อนนะเพราะว่าเขายังไม่มีความสามารถเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะฝึกตรงไหนเขาเนึกว่าเขาฝึกที่เท้านึกว่าฝึกที่ท้องนึกว่าฝึกที่ลมฝึกตรงไหนก็ได้ขอให้มีความรู้สึกตัวที่มีความสามารถยิ่งๆขึ้นไปอ่าก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสูม่มาคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอ